สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพิกอะเด็กนะคะพิกอะเด็กก็คือเลือกชุดไพ่พิกอะคาร์ดก็คือเลือกกองไพ่เราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าเขาอยากจะเป็นแฟนหรืออยากจะเป็นเพื่อนเฟรนนะคะอยากจะเป็นแค่เพื่อนหรืออยากจะเป็นแฟนเรานะคะ1 2 3 41 2 3 4ให้เลือกมา1 ชุดค่ะ1 2 3 4ทีหมายเลข1นะคะมันเป็นไพ่อีโรติกอ่ะปิดไว้ให้หน่อยปิดนมเขาคิดว่าคุณน่ะเขาคิดว่าคุณมีชู้อ่ะเขาคิดว่าคุณน่ะมีคนอื่นไม่ได้มีเขาคนเดียวอ่ะในความรู้สึกของเขาอ่ะในความรู้สึกของเขาอ่ะเหมือนแบบคุณน่ะไม่ได้มีเขาคนเดียวคุณตัวคุณน่ะไม่ได้มีเขาคนเดียวคุณก็มีคนอื่นด้วยเนี่ยมันเป็นแบบชู้อ่ะเจอตอนกำลังสปาร์ติซัมอ่ะคือคนนิโกกำลังสปาร์ติซัมเมียชาวบ้านเขาก็ชอบคุณน่ะแหละถ้าถามว่าชอบไหมเขาชอบนะเขาชอบนะเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยหอมเหมือนดอกไม้เลยค่ะเขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยหอมเหมือนดอกไม้เลยนะเขาก็คิดว่าคุณน่ะเป็นคนดีเขาคิดว่าในสายตาในสายตาเขาอ่ะคือคุณน่ะเป็นคนที่แบบคือสวยอ่ะคือในสายตาของเขาอ่ะคือคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนที่สวยและหอมแต่เขาคิดว่าคุณน่ะมีคนอื่นเขาชอบก้นคุณผู้ชายคนเนี้ยเขาชอบบั้นท้ายคุณเขาคิดว่าคุณน่ะมีคนอื่นเขาชอบคุณเขาชอบบั้นท้ายของคุณเขาก็อยากจะมีอะไรกับคุณนะในสายตาของเขาเนี่ยเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่เขาก็อยากจะแต่งงานด้วยนะเพราะมันเป็นเดอะเวิร์ดเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนดีที่ว่าเขาอ่ะก็น่าจะแต่งงานด้วยได้
เนี่ยเหมือนเขาชอบสะโพกคุณมากเลยนะเขาคิดว่าคุณอะไม่สนใจเขาแล้วอะเหมือนคุณเมินเขาอะเหมือนเขาโกรธคุณนะคนเนี้ยเหมือนเขาหึงหวงคุณนะเหมือนเขาโกรธคุณอะแบบอยากจะเอาแส้ตีอะคืออยากจะเอาแส้ตีดื้อเหลือเกินเขาโกรธคุณแหละคนเนี้ยเขาโกรธคุณอ่ะเขาคิดว่าคุณอ่ะไปมีอะไรกับคนอื่นอ่ะเขารู้ว่าคุณอ่ะไม่ได้มีเขาคนเดียวในความรู้สึกของเขาอ่ะเขารู้ว่าคุณอ่ะไม่ได้มีเขาคนเดียวนะเขาชอบที่ว่าคุณอ่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนสวยเขารู้ว่าคุณอ่ะไม่ได้มีเขาคนเดียวถ้าให้พูดจริงๆอ่ะเขารู้นะว่าคุณอ่ะเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนเจ้าชู้ถ้าถามว่าเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณคำตอบก็คือเขาอยากจะเป็นแฟนคุณเขาอยากจะเป็นแฟนคุณแต่เขามองว่าคุณอะเป็นคนเจ้าชู้ไม่ซื่อสัตย์คบคนหลายคนคบผู้ชายหลายคนคบผู้หญิงหลายคนเขามองว่าคุณอะเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะคะทีนี้เรามาดูทีมที่สองนะคะเขามีความคิดอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณนะเหมือนอยากจะแต่งงานอยากจะแบบมีแบบอยากจะแต่งงานอยากจะรวยอยากจะแต่งงานอยากจะรวยอยากจะมีลูกเขาคาดหวังกับคุณในเรื่องการแต่งงานการมีลูกถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณก็คือเขาอยากจะแต่งงานอยากจะเป็นแฟนคุณอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะสร้างครอบครัวเขาอยากจะเป็นแฟนคุณแต่คุณทำให้เขาค่อนข้างเครียดเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนคิดมากผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนคิดมากคุณอะไปทำให้เขาเครียดคุณอะไปทำให้เขาเครียดเขารู้สึกว่าคุณอะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเขารู้สึกว่าคุณอะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเขารู้สึกว่าคุณอะเปลี่ยนไปตอนนี้คุณอะไม่ได้สนใจเขาสักเท่าไหร่เขารู้สึกว่าคุณอะเปลี่ยนไปตอนนี้เหมือนคุณอะไม่ได้รักเขาแล้วเขาก็รู้สึกเป็นทุกข์มากเขามองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีงามมีศีลธรรมเขามองว่าคุณอะเป็นคนจิตใจดีงามมีศีลมีธรรมเป็นคนดีเขารู้สึกเครียดและเป็นทุกข์กับคุณอย่างมากเขารู้สึกว่า
ถ้าเป็นไปได้อ่ะเขามีความรู้สึกนะว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะเขาอยากจะกลับไปเรียนต่อเขาอยากจะแต่งงานนะคนคนนี้เขาอยากจะกลับไปเรียนต่อปริญญาโทนะเขาอยากจะแต่งงานเขาอยากจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเขาอยากจะแต่งงานเขาอยากจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอ่ะเนี่ยเป็นราชาเป็นราชินีแล้วก็ราชาเหมือนคนคนนี้เขาอยากจะกลับไปเรียนต่ออยากจะแต่งงานอยากจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงคือเขาต้องการความมั่นคงอ่ะคนคนนี้เป็นผู้หญิงสวยนะเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างดุถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารักคุณนะไม่ใช่ว่าไม่รักเนี่ยมันเป็นสองถ้วยอ่ะอันที่จริงเขาก็รู้สึกว่าเขารักคุณนะทีมที่สามทีมที่สามเขาอยากจะเป็นเพื่อนหรืออยากจะเป็นแฟนกับเราอยากจะเป็นแฟนนะเขาอยากจะเป็นแฟนกับคุณน่ะเขาไปไหว้เนี่ยไปไหว้พญามังกรเนี่ยเป็นมังกรตัวใหญ่เนี่ยเป็นมังกรตัวใหญ่มังกรตัวเล็กอ่ะเหมือนเขาอ่ะไปไหว้เหมือนเขาอ่ะไปไหว้พญานาคเขาอยากเป็นแฟนกับคุณเขาไปไหว้พญานาคได้โปรดมารักฉันทีเขารู้ว่าคุณน่ะมีคนอื่นทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยมีความสุขนะคือเขาอะอยากจะอยู่กับคุณนะคนเนี้ยเขาอยากจะครอบครองจิตใจคุณเหมือนเขากำลังวางแผนอยู่เหมือนเขาจะซื้อของขวัญมาให้คุณนะเขาจะซื้อของขวัญมาให้เหมือนเขาจะชวนคุณอะเหมือนคนคนนี้เหมือนเขาจะชวนคุณไปที่บ้านเขาอะคุณจะต้องระมัดระวังถูกเขาข่มขืนถูกเขาปั้มเอานะคนคนนี้เขาอยากจะอยู่กับคุณนะเขาอยากจะอยู่กับคุณเขาอยากจะเป็นแฟนกับคุณน่ะเขาอยากจะอยู่กับคุณเขาอยากจะเป็นแฟนกับคุณเขาอยากจะอยู่กับคุณเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนนะเขาอยากเป็นแฟนเขาอยากจะคืนดีเขาอยากจะคืนดีเขาอยากจะอยู่กับคุณเขาอยากจะสารภาพรักเขาจะชวนคุณอะไปทำบุญนะตอนนี้เขาทุกข์ใจมากเลยนะคนคนนี้เขาทุกข์ใจเรื่องคุณมากเลยนะเขายังรอคอยนะว่าสักวันหนึ่งอ่ะคุณอ่ะกับเขาเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าคุณอ่ะเป็นเดอะสตาร์คุณสวยมากเป็นแบบสวยอ่ะเออคุณเป็นคนที่หล่อคุณเป็นคนที่สวยอ่ะเขารอนะว่าคุณน่ะจะกลับมามีคนมาชอบเขาเยอะนะมีคนน่ะมาชอบเขาเยอะนะ
คนที่มาชอบเขาอะเยอะแต่ว่าคนคนนี้เขาเลือกคุณเพราะว่าเขาหลงเสน่ห์คุณมากอะคนคนนี้เขาหลงเสน่ห์คุณมากอะเขาอยากได้คุณเป็นแฟนเขาหลงเสน่ห์คุณมากเขาอยากได้คุณเป็นแฟนเขาคิดไม่ค่อยดีกับคุณเท่าไหร่นะเขาอยากจะชวนคุณไปเขาอยากจะชวนคุณอะไปที่บ้านเขาอะเรามาดูทีมสุดท้ายนะคะเขาคิดกับคุณไม่ดีคุณต้องระวังตัวนะกองสุดท้ายเนี่ยคือเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะเนี่ยเป็นแก๊งเพื่อนสาวความสัมพันธ์อ่ะมันเหมือนกระดูกไดโนเสาร์อ่ะเข้าใจว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วไหมไดโนเสาร์อ่ะคือไดโนเสาร์อ่ะมันสูญพันธุ์ไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมว่าคือไดโนเสาร์อ่ะมันเป็นคือไดโนเสาร์อ่ะมันเป็นสัตว์ที่ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสิ้นสุดไปนานแล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สิ้นสุดไปแล้วเนี่ยมันตายไปแล้วมันเป็นเหลือแต่กะโหลกความสัมพันธ์น่ะมันสิ้นสุดไปแล้วเขาอยากจะเป็นเพื่อนเขาอยากให้คุณน่ะเป็นเนี่ยเหมือนคุณน่ะเป็นหมอดูเขาเป็นราชินีเขาอยากให้คุณน่ะช่วยเขาในเรื่องการทำมาหากินคนคนนี้เขาอยากให้คุณน่ะช่วยเหลือเขาในเรื่องการทำมาหากินอยากให้ช่วยเรื่องเงินอยากให้ช่วยเรื่องทำมาหากินทุกวันนี้เขาอะฮาร์ดชิปมากเลยทุกวันนี้เขาอะหาเงินลำบากมากเขาอยากให้คุณอะช่วยเขาในเรื่องการงานอะอยากให้คุณช่วยในเรื่องการงานช่วยในเรื่องการเรียนหลักๆเลยนะเขาอยากให้คุณอะคอยเป็นกำลังใจเขาต้องการคนจริงใจแล้วก็คุณเองอะก็เป็นคนที่คุณสวยอะคุณเป็นเดอะสตาร์คุณสวยคุณมีชื่อเสียงคุณเด่นดังทุกวันนี้เขาก็ดื่มเหล้านะทุกวันนี้เขาดื่มเหล้าจัดนะคนคนนี้เพราะว่าอดีตอ่ะมันจบไปแล้วอดีตอ่ะมันจบไปแล้วคุณกับเขาก็เหมือนดำกับขาวอ่ะเหมือนความมืดกับแสงสว่างอ่ะเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณเพราะว่าคุณกับเขาอ่ะมันเหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์น่ะมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วเขาก็ยังรู้สึกด้วยว่าคุณเนี่ยเหมือนไดโนเสาร์เลยคุณเป็นคนที่แบบดุร้ายอ่ะคุณเป็นคนที่ดุร้ายเหมือนไดโนเสาร์เขายังรู้สึกดีๆอ่ะคุณนะเขายังมีความรู้สึกดีๆอ่ะคุณอ่ะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเองอ่ะก็เคยชอบเขามากเคยแบบชอบเขามากเขายังหวังอยู่นะว่าคุณอ่ะเขาอยากให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีเขาอยากให้คุณอ่ะกลับมารักเขาถ้าเป็นแฟนไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่าคุณกับเขาอ่ะนิสัยมันไปกันไม่รอดเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบเวลาโมโหเนี่ยคุณเหมือนก็อดซิลล่าคุณแบบเวลาคุณเหมือนอ่ะคุณเหมือนพวกไอ้นี่เลยอ่ะแรปเตอร์อ่ะ
เวลาคุณโมโหคุณเหมือนไดโนเสาร์แรปเตอร์อ่ะบทสรุปนะคะความสัมพันธ์ก็เหมือนแก๊สพิษที่ต้องใช้หน้ากากกันแก๊สพิษนะเหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบท็อกซิกอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบท็อกซิกมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีพิษมันเป็นท็อกซิกอ่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นแฟนกันได้อ่ะเพราะว่าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณก็ไม่มีความสุขเขาอยู่กับคุณน่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเข้ากับเขาไม่ได้เพราะคุณน่ะไม่เข้าใจเขาเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่จะเป็นแฟนกันเพราะว่าอุปนิสัยใจคอมันไปกันไม่ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาไลน์มาเท่านั้นนะคะรับดูดวงทางไลน์ค่ะแล้วก็ท่านใดอยากจะดูดวงก็ให้ไลน์มาเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวงไพ่ทาโร่10คำถาม200บาท10คำถาม200บาทถามได้ทุกเรื่องค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ